ท่านเจ้าขาอยากจะถามท่านนะคะตอนท่านไปบวชอยู่ที่ศรีลังกาท่านมีปฏิหารอะไรลี้ลับที่จะเล่าให้พวกเราฟังตื่นเต้นไหมคะก็จริงๆที่นู่นนะคะเขาก็มีอะไรแปลกๆเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ไปอยู่ในวัดที่แบบค่อนข้างจะห่างไกลแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่มีแบบว่ามีสัมภเวสีมีต้นไม้อะไรแบบนี้มีเจ้าที่เจ้าทางมีผงมีผีอะไรผีบ้านผีเรือนเหมือนเล่าเลยเหรอมีแล้วก็มีเยอะแต่ก็ไม่ได้กลัวกว่าบ้านเราไหมคือผิวเขาเข้มก็รู้สึกกลัวเพราะว่าเขาชอบมาเคาะอยู่หน้าประตูห้องแล้วก็จะมีเจ้าที่ตรงต้นโพก็จะชอบมาแบบเวลาไฟดับอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาสิท่านเจ้าขามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าท่านเล่านิทานเจ้าขาเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงก๊อกเลยเหรอคือขอแบบคุณผู้ชมครับระหว่างถ่ายทำรายการก็กลับมีเหตุการณ์ทางเทคนิคไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้ทีมงานต้องหยุดถ่ายทำไปชั่วขณะจนทำให้ต้องมีการขออนุญาตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะสามารถถ่ายทำต่อได้ท่านหลับหรือเปล่าแล้วท่านก็เลยไม่รู้เรื่องเขามาปลุกก็มาปลุกเพราะว่าไฟมันดับแล้วก็ให้ไปปิดน้ำในห้องน้ำเพราะว่าพอมันเหมือนกับไฟกับน้ำเขาไม่ค่อยสัมพันธ์กันแล้วบางทีไฟดับเนี่ยคลื่นโทรศัพท์มันก็ดับไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วไฟเขาก็จะดับไม่เป็นเวลาเราก็อยู่คนเดียวทั้งตึกส่วนภิกษุณีรูปอื่นเนี่ยเขาจะขังเราไว้ก็ทำไมล่ะเจ้าคะเพราะว่ากลัวมีคนขึ้นมาทำร้ายก็เห็นว่าเป็นคนไทยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงท่านก็จะอยู่กุฏิข้างนอกก็อยู่ชั้น2คนเดียวตอนไปถึงวันแรกก็มาเลยผู้หญิงก็เข้ามาในนิมิตแต่ก็พยายามนั่งสวดมนต์แล้วก็ครั้งแรกที่ไฟดับตอนกลางคืนแล้วอยู่ต่างประเทศนะก็เสียวไส้อยู่ก็อย่างนี้เลยแล้วก็สักพักนึงแล้วเรียกทำไมแล้วก็เจ้าที่ก็มาทองสว่างมาเลยแล้วก็บอกว่าอยู่ต้นโพนะน้ำในห้องน้ำได้ยินแค่นี้น้ำในห้องน้ำแล้วนึกในใจแล้วจะออกไปยังไงล่ะไฟมันดับเนาะก็ต้องไปเพราะไม่งั้นเขาไม่หยุดเคาะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคืนที่ไฟดับแล้วน้ำมันไหลในก๊อกตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปปิดเราก็ต้องไปปิดเขาก็จะคอยมาบอกมาอะไรแบบเขาจะมาเตือนอะไรเราไหมเจ้าคะเตือนเยอะค่ะเตือนหลายอย่างเลยถ้าลูกช้างจะกราบเรียนถามนะคะแล้วท่านทำไมไม่บวชเมืองไทยล่ะเมืองไทยไม่มีภิกษุณีค่ะต้องใช้คำนี้ว่ามีภิกษุณีมีสำนักภิกษุณีแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับจาก